ูแลเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาปะปนอยู่กับพวกเราบ้างหรือเปล่าครับค่ะอ่ะมาฟังปราศรัยท่านต่อไปท่านนี้เป็นใครครับพบกับอาจารย์บวรยศินทร์ค่ะเชิญครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณทุกท่านครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับทุกๆวันจนกว่าเราจะสามารถ2 อย่างครับอันที่1ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ไม่ได้มาณที่นี้ให้มีความเข้าใจว่าอะไรคือระบอบทักษิณที่เราต้องการโค่นล้มอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากเลยนะครับกับประการที่2เราสามารถที่จะขับไล่รัฐบาลที่ใช้ระบอบทักษิณในการบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ามีความสำคัญในการที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนที่ไม่ได้มาณที่นี้ว่าอะไรคือระบอบทักษิณนั้นเป็นหัวใจครับเราไม่ได้มีอคติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งแต่เราจะมีอคติกับทุกคนทุกคณะที่ยึดระบอบทักษิณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดเช่นนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าอะไรคือระบอบทักษิณผมจะพูดนิยามสั้นๆเลยว่าระบอบทักษิณคือระบอบความชั่วร้ายต่อกระบวนการหรือกลไกทางการเมืองในการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระสัตย์ทรงเป็นประมุขครับเขาคือโลกร้ายเป็นความชั่วร้ายที่ทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นระบอบอันพึงประสงค์ที่จะให้ความอยู่เย็นเป็นสุขกับประชาชนเราเรียกว่าระบอบทักษิณครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มาเป็นรัฐบาลแล้วใช้วิธีการภายใต้ระบอบทักษิณเรารับไม่ได้เพราะจะนำมาซึ่งสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้ครับการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายซึ่งระบอบทักษิณนั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญศิลป์เหลือเกินในการที่จะใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่สมัยก่อนเราโกงกันเราจะบอกว่าพวกนักการเมืองเรียก 5% 10% พอ 15% เขาเริ่มอายแล้วนะครับนักการเมืองสมัยก่อนพอขึ้น 15% เขาเริ่มอายนะครับแต่สมัยนี้เขาบอกเขาไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเขาจะเอาเท่าไหร่เขาบอกไปเลยถ้าเราทราบนะครับเมื่อเร็วๆนี้รัฐสภาเองก็มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อซื้อนาฬิกาติดฝาผนังจำนวน200เรือนทราบไหมครับว่าเรือละเท่าไหร่นาฬิกาติดฝาผนังนี่แหละ 75,000 บาทครับโหเลยครับ200เรือนเป็นเงิน15ล้านบาทอันนี้จากข่าวหนังสือพิมพ์นะครับผมไม่ได้โมเมเองเพราะฉะนั้นสมัยนี้เขาจะคิดเอาเท่าไหร่เขาคิดเลยเขาไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต้นทุนมา100ฉันจะเอา 1,000 ฉันก็ใส่ไปเลยแล้วพอจับได้ก็บอกว่าพิมพ์ผิดวิธีแก้ตัวพิมพ์ผิดนี่คือการโกงแบบเรียกว่าเชิงนโยบายมีอำนาจเอาละไม่ต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์จากผู้รับเหมาแต่ฉันบอกว่าฉันจะเอาเท่าไหร่เอาไปเลยมีการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเช่นการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการซึ่งสมัยก่อนนะครับเวลาข้าราชการได้รับความไม่เป็นธรรมเขามีสมาคมข้าราชการพลเรือนสมัยนี้เงียบไปเลยครับไอ้สมาคมเนี่ยไม่เคยออกมาปกป้องข้าราชการพลเรือนเลยครับคนแล้วคนเล่าถูกระบอบทักษิณนี้โยกย้ายตามอำเภอใจและเอาคนของตนเองเข้ามานั่งระบอบทักษิณไม่ได้หากินเฉพาะแค่นี้นะครับมีการให้สัมปทานมีการเปลี่ยนแปลงสัมปทานสัมปทานคืออะไรครับสัมปทานคือการให้คนใดคนหนึ่งได้รับการผูกขาดในการใช้ทรัพยากรของประเทศก็ดีหรือสิ่งที่รัฐบาลมีสิทธิ์ในการใช้สิ่งนั้นก็ดีเช่นสัมปทานดาวเทียมสัมปทานสื่อคมนาคมสัมปทานในการขุดแร่อย่างเรียกว่าสัมปทานปกติสัมปทานก็จะบอกว่าจะต้องจ่ายให้กับรัฐต่อหน่วยเท่าไหร่หรือเป็นเวลาปีละเท่าไหร่ระบอบทักษิณเปลี่ยนวิธีการไม่เป็นไรนอกจากจะไม่จ่ายยังมีการยกเลิกบ้างลดบ้างเปลี่ยนรูปบ้าง
คือเปลี่ยนจากการจ่ายเช่นนี้บอกว่าแทนที่จะจ่ายว่าปีละเท่าไหร่ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นภาษีและภาษีนั้นก็สามารถที่จะลดหย่อนสัดส่วนลงไปได้ตามคำสั่งของแค่อธิบดีสัมประสามิตรเท่านั้นเองนี่คือวิธีการทำมาหากินของรัฐบาลที่ยึดภายใต้ระบอบทักษิณและที่เรายอมไม่ได้นะครับสิ่งที่เราไม่อาจยอมได้คือเรื่องของความมั่นคงของประเทศระบอบทักษิณไม่เคยดูแลสถาบันหลักของชาติอันได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ปล่อยให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกจับจ้วงล่วงเกยหลายรูปแบบไม่ว่าในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เป็นต้นระบอบทักษิณปล่อยให้คนหลายคนนั้นแอบที่จะทำโดยภายใต้วิธีการซ่อนรูปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วบอกว่าทำแล้วจับไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำนั่นแหละเพราะพีนนายกยิ่งลักษณ์โดนกระแนกกระแหนมันยังจับได้ภายในเวลาไม่กี่วันเลยทำไมมันทำได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการใช้อำนาจแบบเลือกปฏิบัติที่มีในระบอบทักษิณความมั่นคงของบ้านเมืองอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของทรัพยากรของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในน้ำในดินหรือบนอากาศทรัพยากรเหล่านี้เป็นของชาติเป็นของประชาชนทั้งหมดเขาเอาทรัพยากรเหล่านี้ไปแลกผลประโยชน์ที่เป็นของส่วนตัวการแลกนั้นมีหลายวิธีบางวิธีก็แลกเปลี่ยนกันในประเทศบางวิธีไปแลกกับต่างประเทศโดยการให้ต่างประเทศนั้นสามารถที่จะได้สิทธิประโยชน์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างนี้เราพูดภาษาชาวบ้านทั่วๆไปว่าขายชาติใช่ไหมครับให้ระบอบทักษิณขายชาติด้วยรัฐบาลไหนที่ขายชาติเป็นรัฐบาลที่ใช้ระบอบทักษิณใช่ไหมครับและความมั่นคงทางด้านอื่นก็ยังมีอีกเช่นการที่ปล่อยให้กระบวนการนะครับในระหว่างประเทศนั้นมีการแทรกแซงเข้ามาในประเทศเช่นการให้เช่าพื้นที่สนามบินกับประเทศที่มีอาจจะนำภัยเข้าสู่ประเทศเราเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านมีการปล่อยให้มีการกระบวนการก่อการร้ายภาคใต้นั้นเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วความมั่นคงประเทศทางด้านนี้จึงถูกบั่นทอนลงไปทุกทีนี่ก็คือความล้มเหลวของระบอบทักษิณเช่นเดียวกันและอีกประการหนึ่งคือการใช้อำนาจในลักษณะของเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการฆ่าตัดตอนคนที่ค้ายาเสพติดหรืออะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นการกระทำผิดแต่ไม่ใช่ใช้สารเตี้ยไม่ใช่ใช้วิธีการฆ่าตัดตอนอันนี้ก็ระบอบทักษิณถืออำนาจบาดใหญ่ตัดสินชีวิตชะตาชีวิตของคนแม้ว่าเขากระทำผิดในการฆ่าตัดตอนเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี้คือความชั่วร้ายของระบอบทักษิณที่เราจะต้องขจัดออกไปอย่างสังคมของเราใครก็แล้วแต่ที่นำเอาระบอบนี้ไปใช้ในการบริหารแผ่นดินเราจะต้องขับไล่ออกไปการมาชุมนุมเราเพื่อโค่นระบอบทักษิณนั้นหากรัฐบาลชุดนี้ได้นำเอาระบอบทักษิณมาใช้เราจึงเรียกว่าเรามาขับไล่รัฐบาลก็มีการพยายามบิดเบือนว่าการขับไล่รัฐบาลเป็นการล้มล้างการปกครองเป็นการล้มล้างรัฐบาลขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังและทำความเข้าใจว่าคำว่าล้มล้างกับล้มไม่เหมือนกันการล้มแปลว่ารัฐบาลไม่ดีออกไปก็มีรัฐบาลใหม่ที่ดีกว่าการล้มล้างการปกครองเป็นการเปลี่ยนระบอบการปกครองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการชุมนุมของที่นี้เพราะฉะนั้นเรามาเพื่อขับไล่รัฐบาลที่ใช้ระบอบทักษิณในการบริหารประเทศอันเป็นระบอบแห่งความชั่วร้ายทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนก็มีคนมาถามผมอีกว่าแล้วเราจะขับไล่ได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดในวันนี้การขับไล่นั้นสามารถใช้ในกระบวนการทางกฎหมายการกระบวนการทางรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และแต่กรณีการขับไล่นั้น
สามารถแสดงสิทธิของประชาชนด้วยการแสดงออกเช่นนี้หากมวลชนมีมากขึ้นทุกทีทุกทีการขับไล่ก็เป็นผลเพราะฉะนั้นการที่เรามาชุมนุมเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องบอกต่อไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้มาที่นี่ว่าเราต้องมาร่วมกันให้มากขึ้นทุกทีทุกทีให้เป็นพลังอันสำคัญเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมหรือการกระทำของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมครับผมอยากจะพูดถึงการยื่นพรบ.นิรโทษกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเป็นวิธีการที่พยายามที่จะบิดเบือนความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้นะครับล้มเหลวอะไรครับล้มเหลวที่เห็นได้ชัดก็คือล้มเหลวทางเศรษฐกิจนโยบายประชานิยมไม่มีนโยบายไหนเลยที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับมีแต่ใช้เงินถลุงเงินถลุงงบประมาณเพื่อประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้องที่จะได้ผลประโยชน์จากการเชิญงบประมาณนั้นการจำนำข้าวเกิดการขาดทุนมหาศาลพยายามปกปิดบิดเบือนตรงนี้แหละครับคือความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ผมจะบอกให้เป็นความลับเป็นความลับนะครับไม่ต้องให้คนอื่นได้ยินพวกเราถ้าไม่ต้องทำอะไรรัฐบาลนี้อยู่ไปอีกไม่กี่เดือนมันก็ต้องล้มด้วยตัวมันเองเพราะเศรษฐกิจบ้านเรามันจะเป็นตัวฟ้องว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่อาจจะนำพาประเทศเราต่อไปได้อีกแล้วแต่เราก็ไม่อยากจะรอถึงวันนั้นใช่ไหมครับเพราะถ้ารอไปถึงวันนั้นบ้านเมืองเราก็ยิ่งบอบช้ำไปทุกทีทุกทีนั่นคือเหตุผลที่มาแต่ถึงไม่มามันก็ล้มอยู่ดีด้วยความเจ้าเล่ห์เพทุบายของรัฐบาลชุดนี้ที่มีวิธีคิดแบบระบอบทักษิณจึงพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขในการนำเอาพรบ.นิรโทษกรรมเข้าเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมารัฐบาลชุดนี้ก็จะใช้เป็นเงื่อนไขในการยุบสภาบ้างใช้เป็นเงื่อนไขในการปราบปรามประชาชนใช้เป็นเงื่อนไขในการที่จะบอกว่าที่รัฐบาลเดินหน้าต่อไปและเกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจนั้นเกิดจากพวกเรามันพยายามจะเตรียมใส่ร้ายพวกเราใช่ไหมครับจงระวังและเตรียมตัวว่าวิธีก็คือต้องพูดให้คนทั่วไปรู้ว่ารัฐบาลนี้เลวอย่างไรรัฐบาลนี้ล้มเหลวอย่างไรเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะไม่อ้างเหตุของการชุมนุมไม่อ้างเหตุของการมีปัญหาในรัฐสภาว่าเป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจของชาติล้มเหลวทั้งที่เป็นผลงานโดยแท้ๆของรัฐบาลชุดนี้อย่าให้เขาบิดเบือนอย่าให้เขาวางลุ่มพรางในการที่จะอ้างสิ่งเหล่านี้ต่อไปในวันข้างหน้าได้เพราะงั้นพวกเราจงเอาความล้มเหลวที่รัฐบาลชุดนี้ได้ใช้ระบอบทักษิณไปใช้ว่ามันคืออะไรให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจนั่นคือหัวใจหลักของการชุมนุมและผมเชื่อว่าเมื่อคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นทุกทีรัฐบาลอยู่ไม่ได้และแต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงมันก็อยู่ไม่ได้แต่เราต้องการให้มันอยู่ไม่ได้เร็วๆใช่ไหมครับแล้วพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้ตามนัดนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เด็ดพรุ่งนี้เป็นวันจริงครับสวัสดีครับโอ้โหคำหยาบคายมาจากใครเนี่ยมาจากใครเนี่ยห้ามนะห้ามนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เตรียมไว้ไปหยุดไปใช้กับสภาทุกท่านครับฝนมาอ้าวพวกเราครับตอนนี้คนที่อยากจะคนที่มีหน้าที่แจกเสื้อกันฝนแจกได้เลยครับนะครับเราพร้อมแล้วอ้าวตบมือให้กับผู้ที่บริจาคเสื้อกันฝนมาด้วยเป็นดร.สรรเสริญสมาลาภาวันนี้ก็เอามาบริจาคให้เรา 5,000 ตัวนะคะคจะรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าโอ้เหมือนกับรู้เลยนะครับว่าตกจริงๆแต่ว่าเชื่อนะครับถึงตกเราก็สู้ใช่ไม่ใช่ตกเราก็สู้ใช่ไม่ใช่เปียกเราก็สู้ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ก็คือพระพิรุณอวยพรเราอยู่อวยพรเราอยู่ไปพบกับนักการเมืองบ้างดีกว่านะนักการเมืองหัวใจรักชาติวันนี้ก็จะมาให้กำลังใจค่ะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาให้กำลังใจเราซึ่งก็มาเป็นคืนที่3แล้วที่ก็ยังอยู่กับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะนั่นก็คือท่านนิพิธอินทรสมบัติครับขอเสียงปรบมือค่ะ
เอาดังๆให้ถึงเวทีนู่นเลยให้ดังๆเลยครับขอดังๆหน่อยขอดังๆหน่อย